เห็นเขาโพสต์ข่าวกันบอกว่าควันทุบทำเป็นมะเร็งได้จริงเหรอมีเคสของผู้ป่วยหญิงรายหนึ่งเนี่ยนะครับอายุ65ปีตอนแรกก็พบเป็นก้อนเล็กๆในปอดแล้วก็ดูว่าไม่มีอะไรก็ไม่สูบบุหรี่อะไรเงี้ยนะครับแต่ทำไมถึงได้มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับโรคปอดได้นะครับแล้วต่อมาพัฒนาขึ้นมาจนกลายเป็นมะเร็งนะครับแล้วก็เป็นมะเร็งปอดระยะ2ยังไม่ได้กระจายเข้าต่อมน้ำเหลืองนะครับฉะนั้นถ้าเกิดผ่าตัดก็มีโอกาสรอดก็เลยสอบถามประวัติก็พบว่าไม่สูบบุหรี่ก็จริงนะแต่ว่าจุดธูปเขาบอกว่าจุดธูป20ดอกในที่ทำงานทุกวันแค่ทุกวันพฤหัสต่อเนื่อง6ปีควันธูปเนี่ยมันเกิดฝุ่นแน่ๆนะครับฝุ่นนี้พื้นฐานคือฝุ่นอนุภาคขนาด PM 10หรือ PM ขนาด10ไมครอนนะครับซึ่งก็อาจจะลงมาถึง PM 2.5 ด้วยนะครับพวกนี้เป็นฝุ่นเข้าไปในปอดทำให้เกิดการระคายเคืองแล้วก็มีปัญหาเกิดขึ้นได้นอกจากนั้นมีสารมะเร็งด้วยนะครับมีสารกลุ่มเบนซีนบิวทาไดอีนเบนโซเอพิรีนนะครับสารพวกนี้เป็นกลุ่ม PAS หรือพาหรือโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนพวกนี้เรารู้ว่าเป็นสารก่อมะเร็งนะครับหลักฐานอย่างนึงที่ชัดเจนมากคือคนที่อยู่ในวัดพวกนี้ก็อย่างพระสงฆ์หรือพวกคนงานเด็กวัดทำงานเนี่ยพบว่ามีสารก่อมะเร็งในเลือดเนี่ยสูงกว่าคนธรรมดาถึง4เท่านะครับก็เป็นไปได้จากการรับกลิ่นจากเรื่องของควันธูปนะครับแล้วก็เรื่องจากปัจจัยอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นเอาอุทาหรณ์นี้มาใช้แล้วกันว่ารณรงค์ครับให้จุดธูปจุดกันน้อยลงแล้วกันแต่ไปใช้พวกธูปเทียนไฟฟ้าก็ได้นะครับถ้าจะจุดจริงๆก็อยู่ในพื้นที่โล่งๆให้อากาศถ่ายเทเยอะๆแล้วกันนะครับ